สวัสดีครับพบกับช่องบ้านๆออนทัวร์นะครับเช่นเคยนะพี่น้องครับก็มาอัปเดตราคาข้าวเปลือกแห้งนะครับกับข้าวนาปรังครับพี่น้องครับสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะไปอัปเดตราคาข้าวนะครับก็มาเล่าถึงภัยแล้งครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับกรมชลประทานนะครับประกาศนะครับ10จังหวัดเสี่ยงขาดแคลนน้ำนะครับในปี2567นะครับมาคุยเรื่องภัยแล้งกันก่อนครับพี่น้องครับจากข้อมูลสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศนะครับองค์การมหาชนนะครับก็ระบุว่าข้อมูลจากดาวเทียมที่วิเคราะห์ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำรายงานดัชนีภัยแล้งครับพี่น้องครับเพราะว่าพื้นที่เสี่ยงเกิดภาวะขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งปีนี้นะครับ10จังหวัดได้แก่นะครับจังหวัดยะโสธรนะครับจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชลบุรีจังหวัดชัยภูมินะครับและจังหวัดสระแก้วนะครับจะเกิดภาวะภัยแล้งนะครับปีนี้นะครับภัยแล้งจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับพี่น้องครับสำหรับการทำนาปรังพบว่าทั่วประเทศมีการทำนาปรังไปแล้ว 8.38 ล้านไร่คิดเป็น 145% นะครับเฉพาะลุ่มเจ้าพยามีการทำนาปรังไปแล้วประมาณ 5.63 ล้านไร่คิดเป็น 186% จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ต้องรีบปรับแผนการจัดสรรน้ำเพิ่มเติมครับพี่น้องครับเพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวจนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน้ำไปแล้วทั่วประเทศประมาณ 12,196 ล้านลูกบาศก์เมตรครับพี่น้องครับสัดส่วน 49% เฉพาะลุ่มเจ้าพยามีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 4,311 ล้านลูกบาศก์เมตรสัดส่วน 50% เพราะฉะนั้นนะครับกรมชลประทานนะครับจึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพยาที่เก็บเกี่ยวนาปรังรอบแรกนะครับเสร็จแล้วนะครับขอให้งดการทำนาปรังรอบ2เพื่อลดความเสี่ยงที่ผลผลิตจะเสียหายจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนราคาข้าวนาปรังสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นรับซื้อนะครับตันละ 1,800 บาทนะครับถึงตันละ 12,500 บาทต่อตันครับพี่น้องครับราคาก็ยังคงเดิมนะครับราคาข้าวนาปรังครับก็ออกมากันเยอะแล้วครับเก็บเกี่ยวกันเยอะแล้วครับก็ราคาก็ประมาณนี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับมาดูราคาข้าวเปลือกฮอมานิ105นะครับโรงสี7แห่งนะครับในภาคอีสานครับกำหนดราคารับซื้อนะครับท่าข้าวทกสอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ 15,000 บาทต่อตันโรงสีราศีพาณิชย์ศรีสะเกษอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษรับซื้อตันละ15,200 บาทต่อตันนะครับโรงสีไฟไทยเจริญพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับรับซื้อตันละ 15,660 บาทต่อตันโรงสีกิจทวียโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรรับซื้อตันละ 14,100 บาทต่อตันนะครับโรงสีสะพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ 15,000 บาทต่อตันโรงสีเต็กเฮงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์และโรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ 15,000 บาทต่อตันนะครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ105นะครับสัปดาห์นี้นะครับยังราคาคงเดิมนะครับยังไม่มีการขยับนะครับอาจขยับก็ได้นะครับอาจเป็นบางจังหวัดสถานที่รับซื้ออาจจะมีการขยับบ้างนะครับก็ไม่มากนะครับก็รอติดตามข่าวนะครับว่าจะขยับถึงตันละ 16,000 บาทต่อตันหรือไม่หรือกิโลกรัมละ16บาทต่อตันนะครับมาดูราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีนะครับสัปดาห์นี้นะครับปรับลดลง100บาทถึง200บาทต่อตันนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีการปรับลดลงนะครับเริ่มต้นรับซื้อนะครับตันละ 11,500 บาทต่อตันนะครับสูงสุดรับซื้อตันละ 13,000 บาทต่อตันครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกเจ้านาปีนะครับมีการปรับลดลงนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องครับมาดูกันต่อนะครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับนาปีนะครับราคากลางที่กำหนดนะครับรับซื้อตันละ 11,200 บาทนะครับสูงสุดนะครับตันละ 15,800 บาทต่อตันนะครับบางจังหวัดปรับขึ้น100บาทต่อตันครับเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นแค่100บาทครับขึ้นอยู่แต่ละโรงสีแต่ละจังหวัดที่รับซื้อนะครับเพราะว่าตรงช่วงนี้นะครับราคาข้าวเปลือกแห้งหอมมะลินะครับราคายังคงที่อยู่ครับสัปดาห์นี้ส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างนะครับเริ่มต้นรับซื้อนะครับตันละ 13,000 บาทนะครับสูงสุดตันละ 15,200 บาทต่อตันนะครับ
ราคาสัปดาห์นี้ก็ยังคงที่เหมือนเดิมครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในโซนภาคเหนือตอนล่างครับพี่น้องครับส่วนราคาข้าวเปลือกปทุมธานีนาปีนะครับเริ่มต้นรับซื้อตันละ 12,200 บาทนะครับสูงสุดตันละ 14,700 บาทต่อตันนะครับราคาก็ยังคงเดิมนะครับในสัปดาห์นี้นะครับข้าวเปลือกปทุมธานีนาปีครับพี่น้องครับมาดูราคาข้าวเปลือกเม็ดยาวนาปีกันบ้างครับพี่น้องครับเริ่มต้นรับซื้อตันละ 11,000 บาทต่อตันนะครับสูงสุดรับซื้อตันละ 14,000 บาทต่อตันนะครับส่วนราคาข้าวเหนียวเม็ดคละนะครับนาปีนะครับเริ่มต้นรับซื้อตันละ 1,800 บาทต่อตันนะครับสูงสุดนะครับรับซื้อตันละ 13,500 บาทต่อตันครับพี่น้องครับก็ราคาสัปดาห์นี้ทั้งข้าวเหนียวเม็ดยาวทั้งเม็ดคละนะครับราคายังคงที่อยู่ครับพี่น้องครับสัปดาห์นี้นะครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ105นะครับยังคงที่นะครับมีบางจังหวัดที่ขยับขึ้น100บาทต่อตันนะครับพี่น้องเกษตรกรที่สต็อกข้าวไว้นะครับรอคอยว่าจะถึงตันละ 16,000 บาทหรือไม่นะครับหรือกิโลกรัมละ16บาทต่อกิโลกรัมหรือไม่นะครับเมื่อปี2566นะครับเดือนมิถุนากรกฎาคมนะครับผมเอาข้าวเปลือกหอมมะลิ105ไปขายนะครับช่วงท้ายฤดูกาลนะครับก่อนที่จะเก็บเกี่ยวฤดูกาลใหม่เข้ามานะครับผมขายได้ตันละ 16,000 บาทต่อตันนะครับประกอบกับช่วงนั้นนะครับประเทศอินเดียนะครับงดส่งข้าวขาวออกด้วยนะครับทำให้ราคาข้าวหอมมะลิของประเทศไทยนะครับช่วงนั้นนะครับชาวนาที่มีสต็อกขายในช่วงนั้นจะได้ราคาดีมากนะครับราคาข้าวเปลือกนาปีนะครับข้าวนาปรังที่ผมแจ้งมานี้นะครับเป็นราคากลางนะครับขึ้นอยู่แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะครับที่กำหนดไว้นะครับในการรับซื้อนะครับอย่าลืมนะพี่น้องครับข้าวนะครับถ้าเราไม่มีสิ่งเจือปนนะครับก็โรงสีที่รับซื้อก็ไม่มีการหักนะครับแต่ถ้ามีสิ่งเจือปนนะครับก็มีการหักนะครับส่วนข้าวนาปรังนะครับถ้ามีความชื้นนะครับไม่ได้เกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็จะมีการหักเหมือนกันนะครับครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับรับชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆออนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ